ชียงคานนะครับเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเลยนะครับเชียงคานเป็นเมืองที่สงบนะครับยังคงรักษาความเก่าไว้นะครับซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับอำเภอเชียงคานนี้นะครับเป็นแหล่งเที่ยวนะครับที่ทุกคนเนี่ยกำลังลงไหลนะครับที่ไปเดินทางกันกับถนนคนเดินนะครับซึ่งถนนคนเดินเนี่ยนะครับจะเป็นตลาดแล้วก็แหล่งที่กินที่เที่ยวที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเราจะมองเห็นไปอีกฝั่งก็คือฝั่งลาวนะครับเชียงคานนะครับยังคงมีกลิ่นอายของบ้านไม้เมืองเก่านะครับที่ยังคงรักษาไว้นะครับในช่วงที่ผมเป็นวัยเด็กช่วงเรียนอยู่มัธยมปลายเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นที่เป็นทางถนนคนเดินณปัจจุบันเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับซึ่งก็มีผู้คนนะครับมาเที่ยวมากินมาใช้ตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับซึ่งปีใหม่หน้าหนาวนี้นะครับอย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะครับที่เชียงคานนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับ